คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16ตุลาคม2562ก็จะมาถึงแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนั่นก็เป็นเลขของหนุ่มหนุ่ยพระรันนะครับซึ่งถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ติดตามเลขของหนุ่มหนุ่ยพระรันก็จะทราบกันดีนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่างวดวันที่16ตุลาคม2562เลขหนุ่มดุยมีเลขอะไรกันบ้างนะครับล่าสุดหนุ่มดุยได้โพสต์ภาพและระบุข้อความว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์เห็นเขาว่าเฮียนได้เลขเดิมงวดที่แล้วครับ18ไข่ร้อยฟองนะเจ้าแม่ถ้าไม่มาเหลือ2ฟองนะครับว่าได้เลขเดิมนะครับ18เราไปดูกันเลยนะครับว่าเลข18หนุ่มดุยนะครับได้มานี่ครับก็เป็นภาพของหนุ่มดุยพระรันนะครับที่ไปหาเจ้าแม่บอกว่าเฮียนนะครับแล้วก็เสียงทายเซียมซีนะครับได้18นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ18นะครับท่านผู้ชมนะครับดูแบบขวางขวางยาวๆแบบนี้นะครับนี่ครับ18นะครับถ้ามาไข่ร้อยฟองหนุ่มดุยบอกอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มาเหลือ2ฟองมีการต่อรองกันเกิดขึ้นนะครับต่อรองกับเจ้าแม่ด้วยนะครับงานนี้18นะครับเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมเลขของหนุ่มหนุ่ยพลันนะครับได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะครับว่าเฮียนไล่เลขเดิมคือ18นะครับไก่100ฟองถ้ามานะเจ้าแม่ถ้าไม่มาเหลือ2ฟองนะครับเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและมีสติในการเสี่ยงโชคทุกครั้งเลยนะครับท้ายนี้แอดก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับจงดลบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่16ตุลาคม2562ที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆด้วยนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ